ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีความใฝ่ธรรมที่กำลังรับฟังธรรมยามบ่ายประจำวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ณวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียขอถือโอกาสนี้ทักทายญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านญาติโยมที่ประเทศไทยประเทศเบลเยียมประเทศฝรั่งเศสและรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกาหรือว่ายังไม่ได้เอ่ยนามว่ามาจากประเทศใดก็ขอให้รายงานตัวว่าฟังแล้วมาจากจุดใดของโลกปัจจุบันนี้ก็เป็นโอกาสทองที่เราสามารถเชื่อมถึงกันจากใจสู่ใจญาติโยมที่อยู่ในที่ต่างๆก็มีโอกาสฟังธรรมะได้ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการ ตัดสินใจถูกต้องที่วัดพุทธปัญญาเป็นวัดเล็กๆและจะเล็กลงยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้สื่อได้นำธรรมะไปสู่โลกกว้างเรามีเพียงห้องสตูดิโอเล็กๆแต่สามารถที่จะฟังธรรมะเวลาเดียวกันได้พร้อมกันเรื่องที่จะพูดวันนี้ก็คือเรื่องภาวนาสืบเนื่องมาจากว่าในหลายครั้งเวลาที่ญาติโยมมาร่วมทำบุญที่วัดพุทธปัญญาส่วนมากจะเป็นสมาชิกใหม่ๆเวลาที่อาตมาพูดธรรมะเสร็จว่าช่วงที่เรามาทำวัดสวดมนต์กันเป็นช่วงภาวนาหรือช่วงนั่งสมาธิก็ภาวนาญาติโยมก็มักจะถามว่าภาวนาคืออะไรท่านจะเป็นคำถามยอดฮิตก็ต้องนั่งลงอธิบายต่อไปนี้ก็จะทำให้ท่านด็อกเตอร์มานรินทร์กับท่านจักริดได้ทำงานเบาขึ้นกล่าวคือถ้าถามก็ส่งแผ่นให้หนึ่งแผ่นฟังเอาเองนะโยมนะฉะนั้นวันนี้ก็จะเรียบเรียงความหมายของคำว่าภาวนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์แก่ท่านที่กำลังชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านแล้วก็ญาติโยมที่ฟังอยู่ที่นี่แล้วก็พี่น้องที่ฟังจากซีดีทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและฝรั่งเศสแคนาดาซึ่งเป็นสมาชิกซีดีของเราคำว่าภาวนาแปลว่าการกระทำให้มีทำอะไรให้มีก็คือทำสองอย่างหนึ่งทำความสงบให้มีขึ้นให้เจริญขึ้นให้เกิดขึ้น2. ทำความรู้แจ้งตามความเป็นจริงให้เกิดขึ้นมีพระพุทธภาษิตรับรองว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังประชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดเมื่อสมาธิเกิดแล้วจะรู้เห็นตามความเป็นจริงพระพุทธภาษิตนี้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบอกความหมายชัดเจนว่าการเจริญภาวนาคือการทำใจให้สงบและเมื่อใจสงบแล้วก็เอาใจสงบนั้นไปรู้เห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นภาวนาที่จะให้ความหมายก็ให้ความหมายง่ายๆอันเป็นไปตามพระพุทธวจนะหรือพระพุทธภาษิตเช่นนี้นอกจากนั้นภาวนาโดยผลอาจจะหมายถึงว่าความสะอาดสว่างสงบแห่งใจก็ได้หรือว่าการยังความสะอาดสว่างสงบแห่งใจให้เกิดขึ้นก็ได้ตรงนี้ก็เรียกกันว่าภาวนาหรือถ้าเราจะตอบตามโอวาทปาติโมกข์3ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพปาปัสสะอกรณังก
การไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการยังกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบทั้งสามประการนี้ประการสุดท้ายถ้าถามว่าภาวนาคืออะไรเราก็จะตอบได้ว่าคือการยังจิตให้ขาวรอบคือว่าไม่มีเปื้อนเหลืออยู่คำว่าขาวรอบเป็นภาษาโบราณอย่างรุนแรงแต่ญาติโยมนักซักผ้าก็คงจะเข้าใจว่าขาวรอบก็คือไม่มีจุดไม่มีรอยด่างในหัวใจเหลืออยู่อีกเลยนั้นภาวนาก็คือการยังจิตของตนให้ขาวรอบการชำระจิตของตนให้ขาวรอบอันนี้เรียกว่าภาวนาที่มาพูดถึงภาวนาถ้าจะมีการเจาะจงสำหรับสมาธิท่านยังเรียกควบกันอีกนะเรียกว่าสมาธิภาวนาแต่นอกจากมีคำว่าภาวนาแล้วยังมีคำว่าสมาธิภาวนาซึ่งได้แก่การทำจิตอันตั้งมั่นให้เกิดขึ้นเพราะสมาธิแปลว่าจิตที่ตั้งมั่นภาวนาก็แปลว่าทำให้เจริญก็หมายความว่าเราเปลี่ยนใจอ่อนให้เป็นใจที่แข็งแกร่งขึ้นก็เรียกว่าภาวนาเช่นกันฉะนั้นญาติโยมจึงได้ยินคำว่าสมาธิภาวนาก็คือทำจิตใจที่แกร่งให้เกิดขึ้นหรือว่าให้เจริญขึ้นทีนี้คำว่าภาวนาเป็นภาษาใจถ้าภาษาวัตถุแปลว่าพัฒนาถ้าภาษาใจก็ภาวนาภาษาวัตถุแปลว่าภาวนาข้อแตกต่างยิ่งเจริญในด้านจิตใจมากยิ่งปลอดภัยยิ่งไม่มีไซด์เอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงส่วนพัฒนาบางทีเราอาจจะเห็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยที่มากับการพัฒนาแต่ขณะเดียวกันมองดูไปข้างหลังมักจะมีไซด์เอฟเฟกต์ติดตามมาเสมอญาติโยมหลายท่านอายุเริ่มจะเลย60เคยอยู่ที่กรุงเทพมหานครสมัยไปโรงเรียนกับปัจจุบันต่างกันถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้เป็นไงโอ้เจริญมากพัฒนาเจริญแล้วใช่ไหมแล้วเป็นไงตอนเย็นๆเวลากลับบ้านเร็วกว่าเดิมไหมกลับได้ช้ากว่าเดิมมากเหมือนกันเกิดไซด์เอฟเฟกต์แล้วเมื่อก่อนเดินทางไปสบายใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เวลาเดินทางหรือว่านั่งนานๆก็ต้องใช้หน้ากากปิดจมูกไม่ต้องถามว่ามาจากไหนใช่ไหมเพราะว่าฟันมันเยอะควันมันเยอะมาเยอะฟันควันพิษแต่มันเยอะอย่างนั้นก็ทุกคนปิดเหมือนกันหมดอ่ะไม่บอกว่ามาจากโน้นจากนี้ที่ต้องปิดจมูกเนี่ยเพราะว่าหน้ากากอนามัยจำเป็นจะต้องใช้นั่นคือ side effect จากความเจริญในระยะ50ปีที่ญาติโยมเคยเห็นกรุงเทพมามันจะมีผลข้างเคียงตลอดตอนนี้เรามีถนนมากจริงๆแต่ว่ารถก็ติดมากเหมือนเดิมหรือโครงการรถ1ล้านคันมองดูแล้วโอ้ประเทศเราเจริญเยอะให้มองดูแล้วแต่ละคันเนี่ยเวลาเหยียบคันเร่งแล้วเป็นยังไงมันก็ส่งคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาส่งสารตะกั่วออกมาก็เรียกว่าเพิ่มไปอีกล้านเท่าไซด์เอฟเฟกต์อีกทีนี้ถ้ากลับมาบอกว่าปีนี้ประชาชนเจริญสมาธิภาวนาเพิ่มขึ้นแค่ 1,000 คนมีไซด์เอฟเฟกต์ไหมไม่มีไซด์เอฟเฟกต์ใช่ไหมไม่มีสารตะกั่วเลยใช่ไหมยิ่งไปเจริญภาวนาเสียงมีไหมเสียงรบกวนเพื่อนบ้านมีไหมไม่มีเหมือนกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสติมโตสถาพัทธังผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อคือไม่เคยเสื่อมเลยแต่ถ้าว่ามีแบบอื่นเสื่อมแต่ถ้ามีสติยิ่งมีมากก็ยิ่งเจริญมากนี่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับรองเอาไว้เช่นนั้น
ฉะนั้นการเจริญภาวนาจะสดสวยจะบริสุทธิ์จะงดงามมากกว่าการเจริญฝ่ายการพัฒนาขณะเดียวกันถ้าไปพร้อมๆกันโดยการคำนึงถึงว่าพัฒนาด้วยและภาวนาด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมก็คือว่าเป็นการเติมความสุขให้แก่ความสะดวกการมีรถนั่งสะดวกแต่ความสุขก็เกิดขึ้นมาจากขับรถด้วยจิตสงบและมีสติเพราะนั้นพัฒนากับภาวนาจะต้องมาร่วมกันหรือว่าไหลมารวมกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือความปลอดภัยก็ตกลงเราก็ได้เข้าใจคำว่าภาวนากันแล้วหมายถึงว่าการกระทำสติให้เจริญการสร้างความมั่นคงแห่งใจให้เจริญทีนี้ต่อไปในตำราเรียนนักธรรมท่านก็แบ่งไว้เป็นสองอย่างหนึ่งสมถะภาวนาสองวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาได้แก่การยังความสงบให้เกิดขึ้นเพราะคำว่าสมถะก็คือสงบแต่พวกเราแปลว่าเรียบง่ายก็ได้เพราะถ้าสงบแล้วจะง่ายเองถ้าโวยวายจะยากเช่นญาติโยมนั่งคุยกันเนี่ยอาตมาก็เทศยากแต่ตอนนี้เนื่องจากโยมสมถะกันทุกคนคือสงบก็เลยแสดงธรรมได้ง่ายตอนนี้ก็โยมก็มีสมถะภาวนาแล้วเจริญความสงบที่สงบพร้อมหมดเลยกายวาจาและใจที่ในที่นี้ที่ท่านหมายคือหมายถึงว่าใจสงบสมถะภาวนาการทำใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาก็คือการมองเห็นวิแปลว่าวิเศษแจ้งต่างมาจากที่สะวิปัสสนาคือเห็นวิเศษเห็นแจ้งแล้วเห็นต่างๆที่เราเรียกว่าวิปัสสนาทีนี้ถ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่ายถาภูตังก็คือเห็นตามความเป็นจริงนะฝรั่งก็แปลว่า see on things as they really are ว่าไงเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงๆ really ก็จริงๆตรงกับภาษาอีสานว่าอีหลีอีหลีก็คือจริงเอา R ออกซะอีหลีจริงๆเหมือนกันนี่ก็คือเรื่องของการเห็นตามความเป็นจริงก็เรียกว่าวิปัสสนางั้นก็รู้ประเภทแล้วว่ามีสองอย่างสมถะกับวิปัสสนาทีนี้มาดูลักษณะลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าสมถะหรือว่าตัวสมาธิตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสลักษณะเอาไว้ว่า1จะมีสมาหิโตสมาหิโตหมายถึงว่ามั่นคงก็คือไม่ไหวข้อที่1ลักษณะของสมาธิถ้าเราเข้าใจลักษณะเวลาปฏิบัติก็ทราบเองว่าเป็นแล้วหรือยังทีนี้ข้อที่2ก็คือปริสุทธโธนะข้อที่2ก็คือปริสุทธโธปริสุทธโธก็แปลว่าบริสุทธิ์ข้อที่3ก็คือกัมมนิโยกัมมนิโยก็แปลว่าเหมาะหรือว่าควรแก่การประกอบการงานหรือเหมาะสมในการที่จะประกอบการงานต่างๆในที่นี้ก็เน้นลงไปสู่ว่าคือการประกอบการงานใจได้แก่มองเห็นรูปและนามตามความเป็นจริงหรือเรียกภาษาวิปัสสนาเขาบอกว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาได้แก่ยกขึ้นไปเห็นรูปหรือนามตามความเป็นจริงนั่นคือตัวที่เรียกว่าลักษณะของ
งานที่จะทำต่อไปนอกจากนี้ในพระไตรปิฎกถ้าเราได้อ่านพระสูตรที่พระพุทธองค์บรรลุธรรมพระองค์จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อตถาคตมีจิตมั่นคงมีจิตบริสุทธิ์ควรแก่การงานและจะมีอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเราเรียกว่ามุทุตาแปลว่าอ่อนโยนมุทุนี่ก็แปลว่าอ่อนโยนไม่ได้แปลว่าทื่อๆนะฟังเสียงไทยน่าจะออกทื่อๆใช่ไหมฮะมุทุภาษาบาลีเพราะเชียแปลว่าอ่อนโยนหรือยุโยมพอจะจำกันได้เช่นมุทิตาแปลว่าพลอยยินดีคือไม่รู้สึกแข็งกระด้างคุณกำลังที่จะซื้อบ้านหลังใหม่ใช่ไหมยินดีด้วยใช่ไหมใจอ่อนยวบเลยใช่ไหมคุณซื้อบ้านหลังใหม่ใช่ไหมแล้วพอส่งเปล่าเงินอ่ะเอาตังไหนมาส่งแข็งปกอันนั้นเรียกว่าไม่มีมุทิตานอกจากนี้ก็บอกว่าก็ขอให้จบการ payment เร็วๆนะหวังว่าอย่างนั้นอ่อนจ้ะนะอันนี้ถ้าบอกเดี๋ยวโดนยึดเดี๋ยวโดนยึดโดยแข็งปกเลยนะลักษณะจิตที่ว่าอ่อนหรือแข็งก็แสดงออกมาทางวาจาแบบนี้แต่คนมีสมาธิจะเห็นว่าจะมุทุก็คือมีความอ่อนโยนงั้นลักษณะของสมาธิหรือลักษณะของสมถะหรือลักษณะของจิตที่ได้ฝึกแล้วก็จะต้องมีความมั่นคงมีความบริสุทธิ์มีความพร้อมที่จะทำงานและสุดท้ายก็คืออ่อนโยนทีนี้เรื่องของสมาธิในชีวิตประจำวันที่เราสามารถสัมผัสกันได้ทุกท่านสัมผัสกันได้ดูว่าวันไหนที่ใจดีๆทำอาหารก็ออกมารสพลอยกลมกล่อมไปด้วยแต่ถ้าใจไม่ค่อยดีไม่ค่อยมุทุเท่าไหร่ใช่ไหมแม้แต่หยอดน้ำปลาก็หยอดแรงใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้อุดหลุดลงไปออกมาเค็มอันนั้นในวิถีชีวิตใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าวันนั้นใจอ่อนโยนค่อยหยอดหรือบางทีไม่หยอดนะใช้ช้อนจึ๊บจึ๊บแล้วก็ลงไปชิมระยะที่หนึ่งยังไม่ดีเอาเติมนิดนึงอย่างเงี้ยน้ำตาลลงไปนิดนึงใช่ไหมตอนนั้นจิตเข้าถึงธรรมอย่างแรงใช่ไหมแต่ที่โยมเคยไหมปรุงเวลาโมโหเคยไหมมาแล้วก็ลูกบังคับว่าจะกินเดี๋ยวนี้นะเอ้าทำก็ทำตึมดีไม่ดีเชือดนิ้วก็มีใช่ไหมฮะเพราะมันไม่อ่อนโยนเสียแล้วแต่ถ้าอ่อนโยนก็ค่อยๆหันผักไปใช่ไหมดีไม่ดีเอาค่อยๆแกะก้านออกนิดหนึ่งมีรูนิดหนึ่งเลื่อยออกมาใช่ไหมนี่แหละอาการสมาธิในครัวที่มีความอ่อนโยนแล้วพอผัดออกมาก็กลมกล่อมใช่ไหมฮะแต่ถ้าวันไหนไม่อ่อนโยนก็ไปศึกษาเองโอ้วันนี้เค็มจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดแสดงว่าทุ่มสุดๆเลยใจแข็งกระด้างนะใจแข็งกระด้างถ้าแข็งอย่างเดียวก็ยังชั่วหน่อยเข้มแข็งแต่ถ้าแข็งกระด้างนี่น่ากลัวคือมันไม่อ่อนโยนนี่ลักษณะของใจทีนี้จะเห็นได้ว่ามีคำว่ากัมมันโยที่แปลว่าสมควรแก่การงานก็จะมีญาติโยมสังเกตเห็นได้ว่าจะทำอะไรก็ดีไปหมดเหมาะเดี๋ยวไปช่วยล้างจานกันหน่อยโอ้สบายมากเห็นไหมทีถ้าว่าเกิดวันที่ใจไม่กรรมนิโยแล้วทำไมถึงต้องเป็นเราอีกแล้วมันจะสวนกลับไปอย่างนี้แล้วเป็นไงความทุกข์มาเป็นระยะแต่ถ้าว่าวันที่จิตใจมันกรรมนิโยวันนี้มันกรรมนิโยแล้วสาธุเราได้รับบุญอีกแล้ววันนี้บุญมีหลายหน่วยหน่อยใช่ไหม5จานก็5หน่วย10จานก็10หน่วยก็
็รู้สึกว่าไม่เป็นอะไรงั้นสภาวะจิตจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราจะสังเกตจิตเห็นได้ว่าถ้าจิตมันอ่อนโยนดีกัมมันโยก็จะบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงเกลี้ยงตอนบ่ายสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาเวลาทำอะไรก็บอกสบายมากบอกโยมจุไรไปส่งที่สนามบิน5ทุ่มสบายมากไปได้นั่นตอนนั้นจิตใจมุทุตาอย่างแรงกรรมนิโยอย่างแรงใช่ไหมฮะแต่พอถึงวันโน้นไม่รู้จะยังมุทุตาหรือเปล่าใช่ไหมเกิดทื่อขึ้นมาแล้วก็ลำบากนะครับเดี๋ยวนี้ขับไปทื่อไปเราก็นั่งเครียดไปเมื่อไหร่จะไปถึงสักทีจะพาชนรถทรัคบ้างอะไรบ้างโอ้หนักมากอาตมาเคยนั่งแท็กซี่กรุงเทพเจอวันที่มันโมโหขึ้นมามันจะชน10ล้อบ้าง3ล้อผ่านมันก็จะชนโอ้โยมใจเย็นๆ เดี๋ยวจะต้องไปเป็นพยานไม่ใช่อะไรหรอกเพราะฉะนั้นก็เรื่องของจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยใช้งานได้เยอะทีนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าบางคนจิตนั้นเป็นสมาธิโดยธรรมชาติพอใช้งานไม่ต้องทำก็มีอันนี้สังเกตดูบางคนดีดีไม่เคยมาเข้าสมาธิแต่ใจดีดีนั่นก็เรียกว่าไม่ต้องทำดีอยู่แล้วจริงๆตรงนี้แต่บางคนเข้าวันละหลายรอบแต่งุดงิดอึดอัดอันนี้ต้องเข้าอีกร้อยปีนั่นอีกร้อยปีก็ยังหงุดหงิดมากอยู่นี่ไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ต้องทำแหละแต่ถ้าไม่เข้าก็สบายจิตใจอ่อนโยนเอื้อเฟื้อโกรธยากนะไม่ค่อยจะหงุดหงิดถ้าแบบนี้เชื่อว่าเขามีบารมีมาแล้วและพอใช้งานเราสมมติว่ามาอาจารย์กรรมฐานกำลังดุลูกศิษย์สอนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรแบบนี้ก็ลุกขึ้นไปปลอบใจเย็นเย็นนะจ๊ะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสร้างมันไม่เหมือนกันให้สติอาจารย์ได้เพราะอาจารย์ออกงิ้วไปแล้วทีนี้เวลาเราเห็นครูบาอาจารย์นักปฏิบัติออกงิ้วเนี่ยต่อไปเราไม่โกรธท่านนะไม่ได้มองว่าปฏิบัติมานานเสียเวลานะเราก็ร้อนขึ้นมาด้วยใช่ไหมเราก็บอกอ๋อเหมือนในสูตรนั้นแหละนี่ยังต้องไปอีกนานนะครับไม่ใช่ถามว่าปฏิบัติทำไมปฏิบัติแล้วไม่พัฒนาเนี่ยเราก็ไปด้วยใช่ไหมก็บอกอ๋อนี่เหลืออีกนานนะเพราะฉะนั้นบางคนไม่ต้องปฏิบัติก็มีใจดีใจเย็นแต่บางคนเนี่ยยังหงุดหงิดเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องมาปฏิบัติเยอะๆฉะนั้นโยมก็ดูใจแล้วกันนะว่าอยู่ในประเภทไหนนั่นเองฉะนั้นก็คำว่าสมาธิหรือคำว่าภาวนาก็คือทำความเย็นทำความมั่นคงให้เจริญเติบโตเนี่ยทีนี้คำว่าสมาหิโตซึ่งแปลว่าจิตที่มั่นคงจิตมั่นคงพูดตามทฤษฎีหลักแท้ๆก็คือไม่ไหวไปตามรูปที่เห็นตามเสียงที่ได้ยินตามกลิ่นที่ได้ดมตามรสที่ได้ลิ้มตามความสัมผัสทางกายแล้วก็ตามใจที่ดึงไปไม่ไหวนี่คือสมาหิโตฉะนั้นเวลาที่เราดูข่าวที่เขาทะเลาะกันหรืออะไรกันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีความไหวได้อีกฝั่งหนึ่งนี่เขาต้องการให้อีกฝั่งหนึ่งนี่ให้ไหวไหวถึงกับด่าออกมาลงไม้ลงมือออกมาต่างๆเนี่ยแต่ถ้าไม่ไหวก็หมายความว่าสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในความสงบนั้นไม่ไหวไปตามเสียงนั้นแต่ทีนี้บางทีไหวไปตามใจตอนนี้อยากมีข่าวว่าคุณลุงคนหนึ่ง
ขึ้นไปประท้วงบนเสาไฟฟ้าให้ยกเลิกม.44ภายใน3ชั่วโมงแล้วเขาก็ไม่ยกเลิกแกก็ตายจริงๆเคสนี้ก็คือวันนี้คือธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ที่ปรุงและไหวว่าแกคิดแกเองมันไม่น่าอยู่แล้วประเทศไทยมันม.44มันผดเด็จการมันอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วลุงก็ปรุงมากไปจนกระทั่งเกิดสังขารนั่นก็เบื่อหน่ายแล้วก็ยอมหรือจะแขวนคอตัวเองตายทีนี้อย่าว่ามนุษย์เลยถ้าสัญชาตญาณปกติปลาเนี่ยมันยอมง่ายๆไม่เวลาตกแบบโยมเคยตกไหมเคยเห็นใช่ไหมมันดิ้นเต็มเหนียวขนาดถึงมือแล้วยังดิ้นอยู่นะไม่ใช่บอกเอามึงรีบๆไปปากคอกูหน่อยนะเบื่อหน่ายนะเป็นปลาว่ายอยู่ในน้ำใช่ไหมสู้เต็มที่ใช่ไหมฮะแต่นี่ลุงแกก็ย้อยเชือกลงมาแล้วก็โผกแล้วก็ค่อยๆเท้าจนกระทั่งเสียชีวิตตรงนี้ก็คือจิตไหวไปนั่นเองคงไหวมาจากบ้านแล้วแล้วพอได้รับเพราะพอได้ยินว่าไม่เป็นธรรมอายุติธรรมลุงก็ตามไปเลยที่นี่ไหวแล้วตามแล้วก็กลายเป็นคนถูกกระทําไปคนหนึ่งของประเทศไทยตรงนี้ว่ามันมีภพมีชาติเกิดขึ้นมาไม่มีใครช่วยได้แต่ถ้าลุงมีพื้นฐานทางวิปัสสนาก็หมายความว่าลุงสามารถมองเห็นตามความเป็นจริงได้ไม่ไหวเพราะอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสียงที่เข้ามาทางหูแล้วก็ตัวหนังสือที่เข้ามาทางตาอ่านได้แต่ว่าไม่ไหวทีนี้คนที่หวั่นไหวเช่นว่าพอได้รับลายเขาบอกมาเร็วๆมาปกป้องภาษาศาสนาว่ากันได้ไหมฮะก็ลุกขึ้นไปเลยใช่ไหมไม่ได้มองดูอะไรใช่ไหมฮะก็ใจไหวไปไงแต่ถ้าเอะใจคิดเขาทำลายศาสนาหรือก็จะจับคนผิดคิดนิดนึงใช่ไหมถ้าจับคนผิดก็แล้วไปกรรมใครกรรมมันกันแล้วกันทำความผิดก็ต้องทำถูกตามกฎหมายก็ติดตามข่าวต่อไปแต่ถ้าบอกโอ้โหคนที่กำลังทำผิดคือตัวศาสนาถ้าเกิดจับขังคุกแล้วเนี่ยศาสนาติดคุกนะพวกเราจะยอมให้ศาสนาติดคุกไหมจับศาสนาผิดไปแล้วใช่ไหมแต่ทีถ้าเกิดขอไปอาตมาจะยกทางปักใต้ก็โตจากที่นั่นเวลาเขาสวดมนต์เนี่ยลุงป้านะอาจจะว่าพระธรรมคือศาสนาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วตกลงคนหรือพระธรรมตัวศาสนาพระธรรมเป็นตัวศาสนาฉะนั้นก็คนนั้นใครทำอะไรก็ไปตามนั้นใช่ไหมครับแต่ตัวศาสนายังอยู่สมมติเขาเอาคัมภีร์หมดประเทศไปขังคุกนี่โยมต้องไปประท้วงไหมต้องไปไหมไม่ต้องนะครับเพราะว่าใน YouTube ก็ยังอยู่ใช่ไหมครับเอาไปดูทางนี้ทีนี้ถูกเก็บไปหมดพระธรรมก็อยู่ที่หายใจเข้าหายใจออกมันแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็พบพระธรรมแท้ตกลงถามโยมว่าทำลายศาสนาพุทธทำลายได้ไหมตกลงหาจุดทำลายไม่ได้ถ้าเข้าใจว่าพระพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยใช่ไหมไม่มีใครไปทำลายได้ทำลายไม่ได้โดยเด็ดขาดนะเพราะสมมติเราก็ขนคัมภีร์ไปเผาแล้วใช่ไหมอย่างน้อยพระสามองค์ก็ท่องปาติโมกข์ได้อยู่ก็รีบๆเขียนใหม่กันแล้วกันถูกเผาหมดแล้วใช่ไหมเอาเร่งนะต่างหน้าต่างตาโยมมาช่วยกันใช่ไหมโยมก็มาทำวัดเย็นเยอะก็จำไปได้หลังข้อก็จำอะไรได้บ้างบอกหน่อย มารวมหัวกันใหม่กลับมาอีกใช่ไหมครับฉะนั้นตกลงว่าเขาพูดว่าไปปกป้องศาสนานี่ควรไปไหมฮะไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปปกป้องศาสนา
แต่ทีนี้ในจุดนั้นนะใช่ไหมมีคนกระทำตามข้อกล่าวหาทางการต้องการแล้วก็ไปรายงานตัวแล้วก็เรียบร้อยเป็นเรื่องของท่านเองที่จะไปตอนไหนหรือไม่ไปตอนไหนนี่ถ้าท่านสงสารลูกเนรสงสารญาติโยมผู้สูงอายุต้องมาเจอฝุ่นก็รีบออกมาเจรจาเอาเถอะอาตมาคนเดียวพอแล้วให้คุณลุงคุณป้าไปสวดมนต์อยู่ที่บ้านเถอะไม่ต้องสวดธรรมจักรประจันหน้ากันอยู่อีกใช่ไหมฟังดูแล้วไม่ค่อยจะสงบบอกอย่างนี้ก็เป็นการแก้ที่ถูกจุดไม่ไหวฉะนั้นจะต้องรักษาใจไม่ให้ไหวถ้าไหวเสียท่าทันทีแต่ถ้ารักษาใจไว้ได้ก็ได้พุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดจะระวังจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารมารก็คือมีความโลภความโกรธความหลงถ้าระวังจิตดีๆก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมารถ้าไม่ระวังดีๆอาจจะไม่พ้นก็ได้บ่วงมารเนี่ยอาตมาเคยไปบางแห่งเนี่ยวัฒนธรรมต่างกันใช่ไหมเวลาไปรอนั่งฉันนี่ต้องระวังจิตอย่างดีไม่นั้นมารเล่นงานอ่ะเพราะโยมกล่าวคำถวายชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่ประเคนสักทีใช่ไหมโอ้จะตีเอาคนถวายก่อนเลยมันต้องระวังจิตอย่าให้โทสะเข้ามาอย่างนี้ฮะอย่าให้โทสะเข้ามาอย่าให้โลภะเข้ามาเนี่ยหรือเวลาที่อาหารเยอะๆนี่เวลาอุ้มบาตรเอาแล้วมารอันนั้นอร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยพอตักแล้วต้องทิ้งทีนี้ขี้โลภะจะออกเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้เพราะนั้นขณะที่แม้จะตักอาหารบิณฑบาตเนี่ยจะต้องระวังจิตอย่างสุดซึ้งเลยไม่ให้ไหวตักไปทานหมดไหมทานหมดไหมทานหมดไหมพอได้เสร็จแล้วก็ให้บาตรเกลี้ยงใช้ได้ที่เกลี้ยงไม่ได้หมายว่าพามาเต็มบาตรและฉันจนเกลี้ยงนะท้องมันจะระเบิดพลีชีพเพื่อญาติโยมไปซะอีกไม่ถึงขนาดนั้นแต่มาว่ากะพอดีฉะนั้นภาวนาเนี่ยเรียกว่าต้องทำทุกที่นะไม่ทำไม่ได้เลยนะภาวนาเนี่ยแม้จะกินข้าวเนี่ยก็ต้องภาวนาจ้ะมันพระพุทธเจ้าตรัสสติสัพพัทธาปัตติยาสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงฉะนั้นโยมเข้าใจคำว่าไหวนะก็ไหวเพราะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะจิตใจรับธรรมารมณ์ทีนี้หากฝึกจิตมาดีแล้วก็คือไม่ไหวไม่ไหวภาษาวัดเรียกว่าเห็นสักว่าเห็นเห็นสักว่าเห็นหรือว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ไหวเพราะเรื่องนั้นทีนี้ตรงนี้เราก็ใส่ลงในช่องว่างว่าภาวนาคืออะไรภาวนาก็คือการพยายามที่จะฝึกจิตไม่ให้ไหวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ไหวไปตามนั้นเพราะเหตุปัจจัยนั้นที่ถ้าไหวมากเป็นไงเหนื่อยเหนื่อยสมัยที่เขาเดินขบวนประท้วงกันใช่ไหมโยมจุไรมาเที่ยววัดบ่อยๆชอบเริ่มต้นคุยการเมืองพอคุยไปต้องโอ๊ยปวดหัวปวดหัว30นาทีเอาแล้วใช่ไหมตอนนี้ไหวจัดเนี่ยตอนนี้ไหวรุนแรงใช่ไหมก็ต้องหยุดใช่ไหมครับเนี่ยฉะนั้นโทษของความที่ใจไหวเป็นไงเหนื่อยฉะนั้นก็ต้องระวังไม่ให้ไหวนั่นเองนี่จากฟังเสียงจากตาเห็นรูปจากจมูกดมกลิ่นใช่ไหมฮะจมูกดมกลิ่นบางคนก็ไหวจัดจนต้องเพาะน้ำหอมใช่ไหมฮะพอเหม็นนิดหงุดหงิดจีนวะจีนวะใจมันไหวไหวแล้วมันเป็นไงเหนื่อยใจโยมเคยได้ยินคำว่าเหนื่อยใจไหมเหนื่อยใจแทนที่จริงเขายังไม่เหนื่อยเลยเราไปเหนื่อยแทน
เหนื่อยใจแทนเขาว่ากันนะเหนื่อยใจแทนหน้าเหนื่อยใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไหวนี่เป็นการทำให้เหนื่อยทีนี้พอไม่ไหวใจได้พักนะใจได้พักเพราะฉะนั้นก็ประการที่หนึ่งของสมาธิคือไม่ไหวจิตใจไม่หวั่นไหวนะทีนี้บางคนบอกยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่สังเกตดูก่อนได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วไหวน้อยก็รู้เองว่าเอื้อมสบายรู้เองแต่ไม่ต้องมีใครมาบอกทีนี้อันที่สองบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์บริสุทธิ์เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือว่ามันมากระทบทีนี้พออันที่สองเนี่ยมันอยู่ข้างในแล้วทะลุเข้าในแล้วขั้นแรกมันอยู่ที่ประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าตัดออกเสียได้ตรงนั้นก็คือจบเลยรู้เห็นปล่อยวางว่างเย็นนะรู้เห็นปล่อยวางว่างเย็นรับรู้เห็นปล่อยวางว่างเย็นนะถ้าว่ามันทะลุเข้ามาทะลุเข้ามามันก็แปลงเป็นข้าทีนี้ที่มันเริ่มขุ่นมัวจิตเริ่มขุ่นมัวเพราะรักเกินไปเพราะรักเกินไปตามในเฟซบุ๊กเราเห็นว่าบางคนแต่ว่ายอมตายแทนจุด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 ใช่ไหมใส่เข้าไปยงเคยผ่านตาไหมครับยอมตายแทนเพื่อปกป้องจุด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 มีไปหาดูในเฟซบุ๊กเนี่ยนั่นแสดงว่ารักเกินไปใช่ไหมรักล้ำไปใช่ไหมโยมจุไรรักล้ำไปทีนี้อันที่สองก็คือล้างให้สิ้นถ้าคำนี้เป็นไงครับพยาบาทนะครับพยาบาทเนี่ยเป็นไงใจขุ่นไหมขุ่นเหมือนกันล้างซะเลยอันแรกบอกว่าจะปกป้องด้วยชีวิตแต่นี่รักเกินไปทีนี้ถ้าเข้าบาลีก็เรียกว่ากามฉันทะยอมตายแทนที่พออันที่สองบอกล้างเสียให้สิ้นพยาบาทตอนนี้พยาบาทคือโกรธแบบฝังลึกเลยที่ถ้าสองอันนี้เข้าไปอยู่ในใจเป็นไงมันเขย่าเหนื่อยเพราะเกลียดเกลียดจนเหนื่อยทีนี้ถ้าเกลียดมากเหนื่อยเป็นไงต่อไปก็อยากทำลายทิ้งจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอีกก็ฆ่าคนนั่นอาจารย์เนี่ยอาจารย์พยาบาทตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดไม่พยาบาทกันรักกันพลิกจิตอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นที่ทางภาวนาเนี่ยเขาจะมีคำว่าเมตตาภาวนาอีกเมตตาภาวนาก็แปลว่าทำความรักที่ไม่มีพรมแดนให้เจริญเจริญใช่ไหมครับฉะนั้นหลวงจีนก็ไม่ธรรมดาในหนังจีนเจริญเจริญใช่ไหมฮะยกมือขึ้นแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะตรงนี้ก็คือเมตตาแปลว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจงเจริญในดวงใจเถิดรักเสียบ้างทีนี้อย่างน้อยก็เงื่อนไขสั้นๆสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นสุขเป็นสุขเถิดมีเงื่อนนิดเดียวไม่มากนะไม่ใช่ว่าสัตว์ทั้งหลายยกเว้นลูกหนี้จงเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เงื่อนใหญ่หน่อยใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายยกเว้นเจ้าหนี้ใช่ไหมจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดที่เหลือนั้นให้ตายไวๆไม่ตายนี่เรียกว่ามีเงื่อนไขแต่ทีนี้ถ้าไม่มีเงื่อนไขก็คือสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกไม่ว่าเจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดเป็นสุขด้วยกันเถิดทำไมเขาสอนให้แผ่เมตตาเพราะมันเหนื่อยน้อย ใช่ไหมมันเหนื่อยน้อยมันหนักใจน้อยนั่นเองนี่ก็คือท่านจึงแก้ไม่พยาบาทแต่แผ่เมตตาเข้าไว้ต่อไปจิตที่ไม่ใสจิตที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยก็จะมีลักษณะฟุ้งซ่านคือมีเรื่องเดียวแล้วคิดไป 108,000 ประการเป็นเรื่องของความฟุ้งซ่าน
ถ้าเราอ่าน Facebook ตอนนี้ที่เขาคอมเมนต์บ้างนี่ก็คิดกันไปต่างๆนั้นนะศาสนาพุทธจะถูกยึดแล้วมีแผนอยากมาตรงนั้นคนนี้อยู่เบื้องหลังอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยชักจะปรุงแต่งไปเยอะฟุ้งไปทั้งๆที่คนที่ถูกกล่าวหาก็ไม่ได้คิดเลยพออ่านคอมเมนต์ก็เลยคิดต่อไปได้เลยเขาบอกแล้วก็เรียกว่าชี้โพรงให้กระรอกยังคิดไม่ออกนะตอนนี้ฟังฟุ้งก็ดีเหมือนกันนะชี้ทางให้อย่างนี้ตอนอันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความฟุ้งซ่านภาษาบาลีตัวนี้เรียกว่าอุทธัจจกุกุจจะก็คือถูกคุยเขี่ยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่หยุดต่อไปถีนมิทะถีนมิทะก็แปลว่าซึมเศร้าแสงไม่ใช่ง่วงนะเดี๋ยวโยมที่กำลังจะหลับจะสะดุ้งตื่นว่าท่านเทศโดนเราไม่ใช่หลับก็คือหลับไม่ได้เป็นถีนมิทะคำว่าถีนมิทะมันไม่หลับอะแต่มันเซ็งทั้งลืมตาเนี่ยโยมเคยไหมเคยไหมข้าวก็ทานแล้วใช่ไหมเดินก็เดินแล้วฟิตเนสก็ไปแล้วมันยังขาดอะไรก็ไม่ทราบใช่ไหมกันเนี่ยความเซ็งเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็หายไปนั่นแหละมาถึงวัดอ๋อยังไม่ได้มาวัดตอนนี้หายไปแล้วใช่ไหมไม่เซ็งแล้วเหลือแต่ความง่วงเข้ามาแทนอันนั้นก็หลับได้ใช่ไหมแต่ถ้าแซงเนี่ยมันหลับไม่ลงเนี่ยข้อแตกต่างถีนมิทะง่วงกับแซงตรงนี้ฉะนั้นต่อมาก็ไม่แปลว่าง่วงเหงาเพราะว่าง่วงมันต้องหลับฉะนั้นแปลว่าซึมหรือแซงดีกว่าเพราะแซงเนี่ยมันนอนไงก็ไม่หลับยังเหมือนเดิมทุกอย่างอ้าวทีนี้ต่อไปก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยบางคราวเหตุร้ายเกิดขึ้นสองอย่างจะหนีอะไรก่อนหรือโชคดีเกิดขึ้นทั้งสองอย่างจะเอาอะไรดีฮะตรงนี้หนักมากโอ้จะเอาอะไรดีเหตุเกิดขึ้นสองอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าวิจิกิจฉาเกิดความลังเลสงสัยก็เอาง่ายๆว่าโยมเคยรู้สึกไหมเวลาจะออกงานออกการเนี่ยผ้ามันหลายชุดอย่างเนี้ยเคยรู้สึกไหมรู้สึกเลือกยากเคยไหมป้าคงไม่รู้สึกแล้วตอนนี้นะก็จะเลือกชุดมาแต่อาจจะเคยรู้สึกมาก่อนว่าจะเอาอะไรสีอะไรที่มันถูกเลือกอ่ะเลือกมานานก็รู้สึกมันกัดกร่อนจิตใจแม้แต่เรื่องใหญ่ๆก็เช่นเดียวกันว่าจะเอาอะไรดีเป็นอย่างไรดีฉะนั้น5ประการเนี้ยสรุปว่ารักเกินไปเกลียดเกินไปฟุ้งซ่านสับสนแล้วก็ซึมเศร้าแสงทั้ง5ประการนี้เป็นเหมือนสีมาระบายใจให้มีสีไปต่างๆนานาทีนี้พระพุทธองค์เนี่ยพระองค์ทรงฉลาดในการอธิบายเรื่องจิตอาตมาเป็นลูกพุทธองค์ก็พยายามสรุปมาแล้วกันไม่ได้ตรงเป๊ะแบบพุทธวจนะแต่ว่าไม่เป๊ะแต่ว่าเอาประเด็นว่าถ้าใจฟังดูในพระสูตรนะใจก็เหมือนน้ำบริสุทธิ์ใช่ไหมที่ใส่อยู่ในอ่างน้ำบริสุทธิ์ที่ใส่อยู่ในกะละมังเนี่ยที่มันเริ่มไม่บริสุทธิ์ตอนไหนหนึ่งถ้ากามฉันทะเข้ามาเหมือนนำสีหลายสีไปหยอดในน้ำแล้วท่านบอกว่าเมื่อสีหลายสีผสมกันอยู่ในน้ำบุคคลอยากจะมองเงาในน้ำก็มองไม่ชัดคือสมัยโบราณเขาไม่มีกระจกใช่ไหมแต่เขาฉลาดก็อยากจะมองหน้าตัวเองว่าเป็นไงก็เอาน้ำที่ใสบริสุทธิ์ใส่กะละมังใส่คอนเทนเนอร์ก็มองเห็นหมดเลยแต่ถ้าเอาสีต่างๆมาใส่แล้วก็ว่ามีสีสันงั้นคำว่ากามฉันทะก็คือสีสันหลากหลายก็จิตใจก็เริ่มพร่ามัวเหมือนใจต่อไปพยาบาทอุปมาเหมือนน้ำใสแต่ว่าเดือดบุคคลจะมองหน้าจากในน้ำเดือดก็หน้าเสียไปเลยว่างั้นนะเป็นตะปุ่มตะป่ำขึ้นมาเบี้ยวบูดอะไรไปอย่างนั้นเพราะนั้นเวลาโกรธจริงหน้าสวยไหม
นะขนาดว่าใช้ลิปสติกแท่งละ$1,000เนี่ยทาปุ๊บก็กลายเป็นเหมือนเพิ่งดูดเลือดเสร็จใช่ไหมเพราะว่ามันบูดเบี้ยวไงเหมือนก็มองมันบูดเบี้ยวไปไม่ชัดเจนก็เบี้ยวออกมาเต็มที่เลยล่ะทีนี้อุทธจักกุกุจจะอุทธจักกุกุจจะท่านบอกว่าเหมือนน้ำมีคลื่นถ้าสมมติเอาพัดลมมาเป่าแล้วดูหน้าก็ไม่ชัดอ่ะหน้าเบี้ยวอีกเหมือนกันทีนี้ก็ถีนมิทะซึมเซาแซงซึมเซาแซงก็เหมือนกับว่า มันมีสาหร่ายเนี่ยมันมีสาหร่ายปิดอยู่เอาสาหร่ายใส่แล้วก็มองหน้าก็สะท้อนเงาได้ไม่ดีแล้ววิจิกิจฉาก็คือเหมือนน้ำโคลนเอาโคลนมาปั้นก็มองเสร็จก็ไม่ดีเหมือนกันมันขุ่นด้วยประการอย่างนี้คือถ้าขุ่นทั้ง5ประการมาทีมเดียวกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจิตก็เสียความบริสุทธิ์ไปงั้นพระพุทธองค์จึงให้ระวังจิตผู้ใดจะระวังจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารฉะนั้นถ้าถามว่าภาวนาคืออะไรท่านในที่นี้ก็คือการภาวนาก็คือการระวังจิตมิให้นิวรณ์เข้าไปทำจิตให้หมองก็ได้คือการเฝ้าระวังไม่ให้นิวรณ์เข้าไปทำร้ายจิตอันบริสุทธิ์ให้กลายเป็นจิตที่เศร้าหมองไปที่ถ้าเอานิวรณ์เป็นตัวตั้งทีนี้ในทางถ้ากลับไปเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วก็คือจิตนั้นบริสุทธิ์ปราศจากนิวรณ์นั่นเองเรื่องไหวเรื่องไหวก็อธิบายแล้วใช่ไหมไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวในที่นี้ถ้าพูดลงหลักธรรมอย่างก็คือไม่หวั่นไหวด้วยโลกกตธรรม8โลกกตธรรมคือสิ่งที่อยู่คู่โลกนั่นก็คือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์เมื่อก่อนเนาะเคยนอนบนฟูกตอนนี้มันนอนโคนไม้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมฮะเมื่อก่อนใช้ห้องน้ำเดินลุกอย่างดีตอนนี้ก็ต้องมาแอบใต้โคนไม้ทำออร์แกนิกอะไรพวกนี้นะ อันนี้ก็ถือว่าชีวิตเปลี่ยนไปเขาว่ามันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์จริงๆไม่ได้ทุกข์อะไรหรอกนะก็แค่มันหมดไฟเท่านั้นเองเรียกว่าไม่สะดวกเพราะฉะนั้นพอถูกสิ่งเหล่านี้มากระทบถ้าผู้มีสมาธิไม่ไหวดังในยุคต้มยำกุ้งเห็นไหมนักธุรกิจล้มสลายกันเยอะหลายคนเข้าวัดก่อนไปปฏิบัติภาวนาจิตเข้มแข็งกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ข้อคิดเจ๊งไปหลายสิบล้านต้นเกิดมันไม่มีสักล้านนี่การเริ่มต้นชีวิตใหม่สิบกว่าปีผ่านไปชีวิตก็ดีขึ้นกลับมาเหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือเนื่องจากไปเข้าใจโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ไหวปรับใจใหม่ไม่หวั่นไหวไปตามนั้นแล้วก็เข้าข้อสุดท้ายก็คือกรรมนิโยตั้งใจทำงานข้างหน้าไปทีนี้อันนี้ก็อยู่ในส่วนที่เราเรียกกันว่าการทำจิตให้เป็นเสรีก็ได้การภาวนาคือการทำจิตให้พบกับเสรีภาพจากเครื่องพันธนาการคือนิวรณ์ทั้ง5ได้แก่รักเกินไปเกลียดเกินไปฟุ้งซ่านซึมเศร้าแสงและสับสนเราต้องการอิสรภาพจึงมาภาวนากันก็เป็นนะว่าฝ่ายสมถะหรือตัวสงบก็จะมีอาการอย่างนี้ต่อไปมาดูท่อนที่2ที่พุทธองค์ตรัสว่าเมื่อจิตสงบแล้วจะเห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนตลอดก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ตัวที่ต้องเห็นจริงนั้นเห็นอย่างไรพระองค์ตรัสว่าเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
เอเสวะมัคโคนัตถัญโยทัสสนัสสะวิสุทธิยาทางนี้เองเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์แห่งทัสนะก็หมายความว่าเวลาเห็นสิ่งทั้งปวงก็คือเห็นว่าไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นทุกข์และเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่เที่ยงก็คือมันเปลี่ยนไปเป็นทุกข์เป็นทุกข์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าทนอยู่ไม่ได้แล้วก็เป็นอนัตตาก็คือไม่ฟังเสียงการทัดทานการขอร้องหรือการบอกกล่าวแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดเสมอว่าตถาตาเช่นเวลาคนป่วยบอกอย่าเพิ่งป่วยได้ไหมยังทำโปรเจกต์ไม่เสร็จไม่ฟังเสียงพอไม่ฟังเสียงก็ตถาตาทำไมเนาะไม่ฟังเสียงกันมากก็ตัดท่าตามันเป็นเช่นนั้นเองอันนี้ก็คือกฎธรรมชาติสูงสุดที่เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นไปแล้วแต่เราบอกหน้าหรือมิหน้าที่จริงมันก็หน้าเป็นทั้งหมดเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยของเขาอยู่อย่างนั้นว่าจะต้องเป็นไปเช่นนั้นเช่นเราบอกวัดพุทธปัญญานี่ปลูกขนุนน่าจะขึ้นใช่ไหมครับน้ำก็อุดมสมบูรณ์ปุ๋ยก็มีแต่ตายเรียบทุกทีใช่ไหมครับอ้าวมะม่วงหิมพานต์ก็พยายามต้นละเท่าไหร่ก็ซื้อมามันน่าจะขึ้นเพราะมะม่วงธรรมดาก็ขึ้นไปแล้วพุทราก็ขึ้นไปแล้วมะรุมก็เพียบแต่เหลือมะม่วงหิมพานต์ใช่ไหมมะม่วงก็ไปรอทำน้ำพริกได้แล้วเหลือแต่ใบมะม่วงมาจิ้มนี่แหละไม่ยอมออกสักทีมันเป็นไงของมันล่ะมันตัดท่าตามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นยังไงอย่างนั้นก็ให้นักศึกษาวิทยาศาสตร์มาดูกันแล้วกัแต่ว่าทางพุทธนะบอกมันตัดท่าตามันบังคับไม่ได้อย่างเนี่ยรออยู่ว่ามันจะบังคับได้ป่าวส้มเปรี้ยวต้นนั้นเนี่ยลองใช้วิชาเต็มเหนี่ยวใช้เกลือใช้น้ำล้างถ้วยลองดูที่จะลองดูที่ว่ามันหวานได้ขนาดไหนมันมีทางเดียวเท่านั้นแหละใส่น้ำผึ้งเข้าไปเวลาคั้นอ่ะโอกาสเดียวนอกนั้นก็คงไม่มีสิทธิ์แล้วนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นก็ตัดท่าตาเห็นตามความเป็นจริงก็ไม่ทุกข์ก็เตรียมน้ำผึ้งไว้เถอะท่านนั่นเองปฏิบัติให้ถูกต้องไม่หงุดหงิดทีนี้วิปัสสนาก็คือการมองเห็นตามความเป็นจริงทีนี้เวลาลงมือปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ทุกแห่งแหละทั้งนามและรูปนามก็คือสิ่งที่เราจับสัมผัสไม่ได้เช่นความรักความชังความเกลียดอุปมาได้ในเพลงบอกฉันรักเธอเท่าฟ้าใหญ่ไปใช่ไหมครับเกลียดเท่าภูเขาแหมไปวัดได้ตรงไหนมันวัดไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมติว่าขนุนนะลูกประมาณเท่าแขนพอได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นรูปธรรมแต่ถ้าสมมติว่านามธรรมวัดไม่ได้ทีนี้ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมก็เกิดแล้วดับไปบางคนเวลาแฟนเสียใหม่ๆฉันจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเธอเนี่ยถามกันบ่อยนะแต่ถ้าเห็นธรรมะก็ลองอยู่ดูเดี๋ยวจะรู้ว่าดีกว่าเยอะก็ลองไปดูแต่ว่าตอนนั้นทำไม่เห็นธรรมจริงบอกมันจะอยู่ยังไงใช่ไหมฮะหลายคนต้องหาเพื่อนโดยด่วนแต่พออยู่ในมันก็ว่างดีเนาะเนี่ยลูกศิษย์อาตมาอายุมากแล้วบอกก็เข้าท่านะอาจารย์นะอยู่คนเดียวอาจจะปลอบใจฉะนั้นการมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงก็คืออยู่กับปัจจุบันแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆคลี่คลายไปตามความเป็นจริงนั่นเองเพราะมันบังคับอะไรกันไม่ได้ฮ
เพราะฉะนั้นก็การมองเชิงวิปัสสนารูปธรรมนามธรรมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและภายในก็เมื่อวันไหนรู้สึกหงุดหงิดอยากคิดว่าอยากตายนี่หลายคนมาปรารภอาตมาว่าอยากตายอาจารย์ก็บอกอย่างนี้แล้วกันถ้าอยากตายโทรมาหาก่อนใช่ไหมครับจะได้เตรียมการให้ยังไงครับโทรมาคุยกันสักระยะหนึ่งว่าจะจองสวรรค์ชั้นไหนจะอัปเกรดไหมยังไงใช่ไหมครับหรือจะใช้โลงสีอะไรใช้ดอกไม้เท่าไรความร้อนตอนเผาจะใช้กี่องศาดีใช่ไหมหรือเอาอ่อนไปหาแก่อะไรใช่ไหมคุยกันให้สนุกเดี๋ยวก็อ๋อถ้าอย่างนั้นก็รอสักระยะเพราะมันอะไรเดี๋ยวมันไม่เที่ยงรอสักระยะหนึ่งก็ไม่คิดถึงความตายแต่ว่าการคิดจะตายก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งที่จะต้องมองแต่ถ้ามาเรียนวิปัสสนาแล้วก็เกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไปความทุกข์ทั้งปวงมาก็ดับไปปรากฏการณ์ฝ่ายโลกทั้งหลายมาแล้วดับไปเอาอย่างโยมทรัมป์มาเป็นประธานที่นี่คนก็บอกมันจะเดินขบวนทั้งปีบอกได้ใช่ไหมอาตมาก็เกิดแล้วดับไป3วันอย่างมากใช่ไหมเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วหนาวเหมือนกันเดินอะไรทั้งปีใช่ไหมนี่เกิดดับนะก็ทำให้เราไม่เครียดดำเนินชีวิตต่อไปอย่างทางธรรมกายตอนนี้เผชิญหน้ากันระหว่างเน้นกับทหารนะฮะก็ดูกันไปเจริญฟ้อนโยมทหารก็น่ารักดีแล้วเป็นไงเดี๋ยวเน้นก็เบื่อแล้วหนีกลับบ้านไม่เอาแล้วเหนื่อยมันร้อนมากทหารก็เหมือนกันก็ร้อนเดี๋ยวก็เกิดแล้วก็ดับโยมอย่าไปบอกต้องขึ้นเครื่องบินไปปกป้องพระศาสนาหน่อยนี่ไม่ต้องก็ดูข่าวไปนั่นเขาป้องเขาเองเราเป็นเพียงว่าอยากให้ลงมือห้ำหั่นกันในฐานะเขาเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกับเราแต่เรื่องนี้โยมว่าจบไหมว่าตามหลักธรรมจะจบไหมจบเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปงั้นอาตมาบรรยายก็ควรจะจบเหมือนกันว่าโยมเข้าใจก็เป็นนั้นว่าบรรยายวันนี้เหมือนกับตอบปัญหาว่าภาวนาคืออะไรซึ่งมีคนมักจะมาถามแล้วท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์บอกว่าให้ได้ชั่วโมงและเป็นครั้งแรกที่บรรยายครบชั่วโมงแล้วจะหยุดเนี่ยเพราะธรรมดาจะเกินเรื่อยไงเพราะนั้นวันนี้ก็คงจะหยุดห้วนๆ ว่าการภาวนาก็คือการยังความสงบให้เจริญรุ่งเรืองยังการรู้การเห็นตามความเป็นจริงให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นโดยไม่มีความทุกข์ก็ขออำนวยพรให้พี่น้องชาวพุทธทุกท่านไม่มีที่สุดไม่มีประมาณได้ยังความสงบให้เจริญและใช้ความสงบมองสรรพสิ่งตามความเป็นจริงจนกระทั่งเกิดปัญญารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แน่รู้ชัดรู้สลัดรู้ปล่อยรู้วางรู้ว่ารู้สงบเย็นด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ